สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะอ,อยู่ในรายการลาชันโลกพิศวงกันอีกเช่นเคยครับแต่ว่าผมไม่ได้มาสรุปนิยายนะวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับนะครับสายน้ํายาเวทมนม์นที่คนนั้นอยากจะเลือกกันมากที่สุดนะก็ผมก็ได้ไปส่งคอมเมนต์กันมาครับหลากหลายเจ้าเลยทีเดียวนะว่าเขานะ่ยอยากจะเลือกออสายไหนกันบ้างนะก็ถือว่าโอ้เหตุผลแต่ละอย่างนี่ก็ถือว่าเออมีฟังขึ้น แล้วก็แบบเออค่อนข้างที่จะมีเหตุผลพอสมควรนะครับว่าทาไมเขาถึงเลือกสายนี้สายนี้แล้วผมเลยจัดอันดับมานั่นเองครับผมผมจะบอกไว้ก่อนครับว่าเรื่องชื่อของสายน้ํายาแล้วก็การจัดอันดับนี่มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจครับอย่างชื่อสายน้ํายานี่หลายคนก็บางคนก็จะอาจจะอ่านในเว็บมาบางคนก็จะอาจจะอ่านในหนังสือมาหรือบางคนก็อ่านภาษาอังกฤษมาบางคนก็อ่านภาษาจีนมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้พวกแปลอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแปลไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะก็ผมจะใช้ศัพท์ที่ผมเข้าใจได้มากที่สุดนะมันก็อาจจะปนๆปกันหน่อยนะครับก็บางท่านฟังก็เอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะไอ้นี่ก็ควรจะเป็นแปลประมาณนี้นะก็คือช่างมันครับก็คือผมจะใช้ศัพท์ที่ผมเข้าใจมากที่สุดนะเพราะว่าบางทีไอ้นังสือก็แปลดีกว่าเว็บ บางบางคำนะหนังสือแปลดีกว่าเว็บแต่บางคำไอ้เว็บมันก็แปลดีกว่าหรือบางคำแม่งก็แปลไม่ดีทั้งคู่เลยกูแปลเองยังจะเจ๋งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เราก็จะมาเริ่มการจัดอันดับกันเลยนะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นอ่าอย่างละ5นะก็คือสายที่คนอยากจะเลือกกันมากที่สุด5อันดับกับสายที่คนไม่อยากจะเลือกมากที่สุด5อันดับนะ อ่ะก็พอแล้วแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟฝังกันได้เลยครับโดยการจะอันดับนี้ครับจะอ้างอิงจากเอ่อความสามารถเพียวๆเลยนะไม่เอาประเภทแบบว่าเออเลือกสายนี้ปุ๊บจะโดนเทพครอบงำอันนี้ไม่เอานะก็คืออ้างอิงจากความสามารถเพียวๆ,ๆเลยนะครับอันดับที่5นะครับของสายที่คนนั้นอยากจะเลือกมากันมากที่สุดนั่นก็คือสายตุลาการนั่นเองครับผมซึ่งสายตุลาการนี้ครับประกอบด้วยระดับ9ตุลาการระดับ8นายอำเภอระดับ7ผู้สอบสวน ระดับ6ผู้พิพากษาระดับ5อัศวินวินัยระดับ4จอมเวทกฎหมายระดับสนักล่าแห่งการยุคระดับ2ผู้สร้างสมดุด 1, ดาาลระดับหนึ่งหัตประกาสิทธิ์และระดับศูนผู้ชี้ชะตานั่นเองครับผมซึ่งสายนี้นะครับเหตุผลที่คนนั้นอยากเลือกกันมากที่สุดนะครับใช่ว่ามันจะมีเหตุผลเยอะแยะอะไรนะรเพราะว่าสายนี้นะครับถ้าหากว่ามันเข้าร่วมก,กองทัพหรือตำรวจนพวกนี้นี่มันก็จะโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นอาชีพทางเลืออเลยครับที่หลายคนนั้น อยากจะทํากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้เข้ากองทัพมีทาหารที่สูงๆนี่นอกจากจะมีอํานาจแล้วครับก็ยังจะสาก็ยังมีสวัสดิการที่ดีด้วยครับก็คือสายไอเหตุผลส่วนใหญ่ที่คนเลือกมาในการจะอันดับเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันหมดเลยนะอันดับที่4ี่ผู้รอบรู้สายผู้รอบรู้ด้วยครับหากใครจําได้นะครับมันก็คือสายที่จะคว้าโลเซลนั้นได้เลือกนั่นเองซึ่งสายนี้นะครับประกอบด้วยระด,ดับ9ผู้รอบรู้ ระดับ8นักโบราณคดีระดับ7นักประเมินค่าระดับ6ช่างฝีมือระดับ5ผู้ใช้ศาสตร์แห่งดาราหรือนักดาราศาสตร์นั่นเองครับผมระดับ4นักเล่นแร่แปรธาตุระดับ3ผู้บรรลุแห่งความลับระดับ2ผู้ชี้นำความรู้ระดับ1ผู้เบิกเนตระดับ0ผู้ไร้ตำหนิซึ่งสายนี้นะครับเหตุผลที่คนเขานั้นอยากจะเลือกกันเพราะว่าผู้รอบรู้นี่ช่วนแรกๆนี่มันเหมือนกับแบบเป็นผู้รอบรู้ใช่ไหมซึ่ง จกักรพรรดิโลเซลนะครับได้ใช้ไอความสามารถผู้รอบรู้นี้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้จากโลกใบเดิมใช่ไหมให้มาในโลกปัจจุบันได้ทั้งเอประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์รถถังเรือลบอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีสายนี้นะครับเขาก็จะสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งเก่งได้เขาสามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีชั้นสูงออกมาได้นั่นเองครับผมสายนี้มันจึงแบบมีคนที่อยากจะเลือกกันมากนะเป็นอันดับที่4นั่นเองครับผมอันดับที่สาม นักล่าซึ่งสายนี้นยผมทําผมงงเหมือนกันนะว่าเอ้ยมันมาได้ไงวะแล้วเรามาฟังเหตุผลกันนะครับซึ่งสายนักล่านะครับประกอบด้วยระดับ9นักล่าระดับ8ผู้ปลุกปั่นหรือผู้ยุยงระดับ7จอมอเวทอักคีหรือนักวางเพลิงระดับ6จอวางแผนระดับ5ผู้เก็บเกี่ยวระดับ4อัศวินโลหิตเหล็กระดับ3นักบวชแห่งสงครามระดับสองอมอาคมแห่งฟ้าดินระดับ1ผู้พิชิตระดับศูนย์นักบวชสีชาติซึ่ง สายนี้นะครับมันมีความพิเศษนะครับที่หลายคนนั้นอยากจะเลือกกันเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันสามารถใช้เป็นในการไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับสูงได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าตุลาการนนะเพราะว่ามันจะมีทั้งเ,เป็นผู้ยั่วยุใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นทั้งนักวางแผนด้วยและสุดท้ายนะครับมันก็จะมีการเหมือนกับว่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใช่ไหมในภายหลังซึ่งก็เข้ากับว่าถ้าเกิดว่าเรายั่วยุ เออให้เกิดการวางแผนอะไรประมาณนี้เราก็สามารถสร้างให้มันเป็นไปตามแผนของเราได้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถกลายเป็นออระดับสูงเราก็สามารถกลายเป็นออคนที่อยู่ในจุดสูงสุดได้นะครับผมเพราะว่าระดับหนึ่งคอมมันก็คือผู้พิชิตนั่นเองโอ้โหถือว่าเออเวถ้าใครที่มีความชยทะยานจะไต่เต้าตไปแบบระดับสูงสูงอยาาเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะครับไอ,อระดับนี้ก็น่าจะเหมาะพอสมควรนะ อันดับที่2ครับเป็นอันดับที่ติดมาทุกชารตไม่ว่าจะเป็นาการจัดอันดับครั้งใหๆที่ผมไปดูมาอันดับที่2นี่ก็คือเป็นอันดับที่ติดมาทุกครั้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนๆก็ตามก็คือสายผู้ชมนั่นเองครับผมของออเดฮอนะสายนี้นะครับเป็นสายที่ซึ่งสายนี้นะครับจะประกอบด้วย9ผู้ชมระดับ8ผู้อ่านใจระดับ7นักวิเคราะห์จิตใจหรือจิตแพทย์ระดับ6นักสะกดจิต5นักท่องฝัน ระดับ4จอมมงการระดับ3นักสารฝันระดับ2ผู้เห็นแจ้งระดับ 1. นักประพันธ์ระดับศูนย์ผู้ล่จิตนาการซึ่งระดับนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดพามทำเพอะไรมากครับก็คือว่ามันสามารถกลมกลืนไปกับทั้งธุรกิจทั้งด้านการเมืองมองผ่านเข้าไปในจิตใจของผู้คนได้ครับบอกว่าเอ้ยไอ้นี่คือ,อี่มันคิดอะไรวะเออถ้าเกิดมันคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ต่อไหมเออเราจะไ,ไปตีสนิทกับมันได้หรือว่านักธุรกิจ คู่แข่งเรามันคิดอย่างนี้เราก็สามารถแบบตลบหลังมันได้แล้วระดับสูง,ส,งสูงอ่ะมันสามารถสร้างจินตนาการให้เป็นกายเป็นจริงได้โอ้โหถือว่าเป็นระดับที่จัดว่ามีความทะยานที่ใหญ่กว่าไอระดับเมื่อกี้ไอระดับนักล่าเนี่ยยังไม่ท,ท,ท,ทะเยอทะยานเท่ากับระดับนี้เลยนะถือว่าเป็นระดับที่สามารถมองผ่านจิตใจผู้คนได้น,นั่นเองครับผมถือว่าเออมีประโยชน์นะเป็นสายนี้ผมผมว่ามันเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันพอสมควรเลยนะหากใครที่แบบมีความต้องการสูงๆหน่อยนะ เอาละครับอันดับที่1ก็ได้เดินทางมาถึงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอันดับที่1น,นี่ครับมันค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะจากการจัดอันดับนะครับก็คืออันดับที่1น,นะครับก็คือนักรบนั่นเองอ่างงละสิงงละสิผมก็ยังงงเลยมันมาได้ไงวะซึ่งนักรบนะครับประกอบด้วยระด,ดับ9นักลบระด,ดับ8นักต่อสู้ระด,ดับ7จอมเวสาสตรา ระดับ6อัศวินลุงอรุณระดับ5ผู้พิทักษ์ระดับ4ผู้ล่าอาสูรระดับ3อัศวินสีเงินระดับ2ผู้ทรงเกียรติระดับหหัดแห่งเทพระดับศูนย์ยักษ์สนธยาซึ่งระดับนี้นะครับเหตุผลที่คนเขาอยากจะเลือกกันนะเพราะว่าเอ่อบางคนนี่ก็คือไม่อยากเป็นจุดเด่นแต่ว่าอยากจะมีความสามารถถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชมนี่ถ้าผู้ชมนะครับกับนักล่านี่ ถ้าเกิดว่าสสายนี้นะครับมันมันต้องใช้ความพยายานใช่ไหมแบบอยากจะไต่เต้าไป็นระดับสูงๆมนถึงจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับแต่ว่าสายนี้นะครับมันเป็นสายที่ความทย,ยายาเนี่ไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ว่ามันช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายใช่ไหมเพราะว่าไอ,อ้สองสายที่ว่ามาลนะ่ะก่อนหน้านี้เนะี่ยทั้งสายนักอ่านไอ้ทัท้งท,ทั้งสายผู้ชมกับสายนักล่าี่ ก็คือมันจะต้องแบบใช้ความเยยทยานใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้นะเราก็แบบไม่รู้จะเอาพลังมันไปใช้ทําอะไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสายนักรบนี่ครับมันเป็นสายที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายนะโรคสามารถป้องกันโรคต่างๆได้นั่นเองครับเหตุผลที่คนเขาเลือกกันมาเอ้ยแบบกูไม่ได้จะจะมีความเทยทยานอะไรมากเท้งนั้นก็เอากูเอาสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วที่สําคัญนะครับสายนี้นะ ถ้าเกิดว่ามีสภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมสามารถเป็นนักกีฬาได้เว้ยสามารถเป็นนักบาส NBA เป็นนักบอลเป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้สามารถนำชัยชนะมาให้กับประเทศชาติและตัวเราเองได้นั่นเองครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเออเว้ยดีเว้ยแบบเราไม่อยากไปจุดเด่นเราไม่อยากจะแบบเป็นคนที่มีอำนาจแต่เราอยากรวยอะไรประมาณนี้ลงสมัครร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเป็นนักกีฬา, ball, นนกกาฟุตบอลโอ้โหหาอะไรได้ เออไว้ถือว่าดีดีดีเนี่ยธุรกิจไว้ก่อนครับเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้าไว้ครับอันดับที่1ก็คือนักรบนั่นเองครับผมงงเอาล่ะทึ้งสายนี้นะครับก็เออค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะเอาละครับเราต่อมาเรามาดูเอ่อห้าอันดับสายที่คนนั้นไม่อยากจะเลือกกันบ้างดีกว่านะอันดับที่5ของสายที่คนนั้นไม่อยากจะเลือกกันนะครับอันดับที่5ก็คือนักอ่านนั่นเองซึ่ง นักอ่านนะครับประกอบด้วยระดับ9นักอ่านระดับแนักวิเคราะห์ระดับ7ผู้พิทักษ์ความรู้ระดับหพผ้าหูสูตรระดับ 5. ผู้ชี้นำศาสตร์ลีลับระดับ4นักพยากรณ์ระดับ 3. ผู้บรรลุระดับ2เทวทูตแห่งปัญญาระดับหนึ่งเนตรรู้แจ้งระดับศูนย์หอคอยสีขาวซึ่งเหตุผลนะครับที่คนเขาเลือก ไม่ค่อยจะเลือกสายนี้กันนะครับเพราะว่าพลังนี่มันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับผู้รอบรู้พอสมควรนะผู้รอบรู้ก็คือไอ้นักประดิษฐ์นั่นแหละครับไอ้ที่ผมพูดไปอะก็คือว่าหากเขาอยากจะเลือกสายนี้ครับเขาไปเลือกสายนักประดิษฐ์จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สายนี้จึงไม่ค่อยที่จะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะนี่คือเหตุผลกันนะครับต่อมานะครับสายที่คนไม่อยากจะเลือกเป็นอันดับที่4นะครับก็คือสายดวงตะวันซึ่งเหตุผลน,น,ผลนั้นโคตรง่ายมาเลยมึงจะเอามาทําไมไอ้สายดวงตะวันเมืองไทย เมืองไทยหรือทั้งโลกมันก็ยังมีแสงอาทิตย์อยู่เว้นแต่ว่าคุณจะไปแบบแถวแอาริกาบ่อยๆที่มันโคตรจะไร้แสงแดดอะอะไรประมาณนั้นนะครับมันถึงจะจําเป็นแต่ว่าในความเป็นจริงครับมันจะเอามาทําไมว่าเอามาชื่นชมแสงแดดทําเพื่ออะไรประมาณนี้นะครับเหตุผลง่ายๆอันดับที่สานะครับของสายที่คนนั้นไม่อยากจะเลือกกันมากที่สุดเลยก็คือเอแม่หมดนะครับเหตุผลก็ง่ายๆเช่นเดียวกันครับเอามาทําไมแม่หมดเว้นแต่ว่า จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสพติดการามีเพศสัมพันธ์หรืออ,อยากเสพติดด้านอารมณ์อะไรประมาณนี้ถึงน่าจะแบบแนะนําสำหรับบางคนนะก็คือสายนี้นะครับทุกคนจะต้องเป็นผู้หญิงนั่นเองดะใครที่เป็นผู้ชายจะต้องแปลงเพศเป็นผู้หญิงนะครับหาใครอยากก็เลือกสายนี้นะครับอันดับที่2ออันนี้ผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็คือสายของพระเอกองครับสายนักพยากรณ์ซึ่งสายนี้นะครับเหตุผลที่คนเขาไม่อยากจะเลือกกันมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่า และการเล่นไปตามบทนี่มัน,นค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับาทางซึ่งระดับ9นี่นักํำนายนนักพยากรณ์เนี่ยผมถือว่าเออเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะแต่ระดับต่อมาเนี่ยทั้งตัวตลกทั้งนักมายากลคน,คนไรหน้านักเชิดตุ๊กตาอะไรพวกนี้มันเล่นไปตามบทยากครับและแถมไม่รู้จะเอาไปทำไงอ่ะเป็นคนไรหน้าสิงสู่อา่าเป็นปลอมตัวเป็นอีกคนนึงตลอด2ปีอะไรประมาณนี้แล้วพอนักเชิดตุ๊กตาเนี่ยมึงจะเอาอะไรไปเชิดแล้วมึงจะทําอะไร อะไรประมาณนี้นะครับและเขาก็และเขาก็ยังบอกอีกว่าครับระดับนี้มันไม่ค่อยจะมีประโยชน์ในโลกยุคปัจจุบันหรือโลกอดีตมันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะอันตามตรงอันดับที่1ครับของสายที่คนนั้นไม่อยากจะเลือกเลยก็คือสายอาจยากรนั่นเองครับซึ่งสายอาทยากรนะครับประกอบด้วยระดับ9อาจยากรระดับ8ผู้เลือดเย็นหรือเทวทูตปีกหักระดับ7ฆาตกรต่อเนื่องระดับ6อสูรกายระดับ5าอัครสาวกแห่งความปรารถนาระดับสซาตานระดับ3ผู้ละเมอ ระดับ2องใยุคแห่งโลหิตระดับ1รลาชันโสมมุมระดับศูนย์ในลก,กภูมิซึ่งสายนี้นะครับเหตุผลที่คนเขาไม่อยากจะเลือกกันก็ตามชื่อนะครับอาจยากรฆาตรกรต่อเนื่องอสูรกายโอโหแต่ละอย่างก็คือแบบว่าถ้าเกิดทําก่ออาชญากรรม1ทีนี้รับรองครับมีหวังโดนล,ล่าไปจะตายแน่นอนอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับสายที่คนเขาไม่อยากจะเลือกกันนะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้ยินกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับ,ค,รบคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ